รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีสวัสดีค่ะหากพูดถึงกรมชลประทานแล้วหลายท่านอาจจะคิดถึงการสร้างเขื่อนใหม่ๆเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในประเทศให้เพียงพอต่อการใช้งานเท่านั้นแต่ที่จริงแล้วกรมชลประทานยังมีอีกหนึ่งภารกิจหลักที่สำคัญนั่นก็คือการช่วยคลี่คลายวิกฤตน้ำในทุกด้านของประเทศโดยมีการคิดค้นและพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรและเครื่องมือที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะโดยในวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับโครงการชลประทานที่เกิดขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและร่วมแก้ไขปัญหาน้ำในประเทศได้ในระยะยาวค่ะเกือบ60ปีที่เขื่อนภูมิพลเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของประเทศได้หล่อเลี้ยงคนไทยให้ทั้งไฟฟ้าให้ทั้งน้ำให้ทั้งชีวิตแต่หลังจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงส่งผลให้แต่ละปีมีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนน้อยลงสวนทางกับความต้องการใช้น้ำเพิ่มสูงมากขึ้นทุกปีขณะที่แม่น้ำยวมยังมีปริมาณน้ำท่าจำนวนมากในแต่ละปีที่ไหลลงสู่แม่น้ำเมยและแม่น้ำสารวินออกสู่ทะเลไปโดยเปล่าประโยชน์กรมชลประทานจึงได้ศึกษาหาแนวทางนำน้ำส่วนนี้ไปเติมในเขื่อนภูมิพลซึ่งผลการศึกษาสรุปว่าต้องสร้างเขื่อนในแม่น้ำยวมเหนือจุดบรรจบแม่น้ำเมยทางด้านเหนือน้ำประมาณ 13.8 กิโลเมตรความจุประมาณ69ล้านลูกบาศก์เมตรพร้อมกับก่อสร้างสถานีสูบน้ำที่บ้านศพเงาเพื่อสูบน้ำจากเขื่อนน้ำยวมเข้าอุโมงค์ส่งน้ำความยาวประมาณ62กิโลเมตรไปเติมลงในเขื่อนภูมิพลรวมทั้งปรับปรุงลำน้ำแม่งูดระยะทางราว2กิโลเมตรซึ่งจะใช้งบประมาณก่อสร้างประมาณ 70,000 ล้านบาทแต่ก็นับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาวเมื่อเทียบกับคุณประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการสามารถเติมน้ำในเขื่อนภูมิพลได้ปีละประมาณ 1,800 ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้งเพิ่มขึ้นมีน้ำอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นเพิ่มพลังงานไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพลได้ปีละ417ล้านหน่วยเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและการท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่เขื่อนน้ำยวมที่สำคัญจะช่วยเพิ่มปริมาณการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนของแม่น้ำปิงให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นโดยการผันน้ำจากเขื่อนน้ำยวมไปเขื่อนภูมิพลจะดำเนินการในช่วงฤดูฝนที่มีน้ำมากเท่านั้นและดำเนินการในปริมาณตามสภาพธรรมชาติในแม่น้ำยวมในแต่ละช่วงเพื่อรักษาระบบนิเวศด้านท้ายน้ำปัจจุบันโครงการได้ศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA เสร็จเรียบร้อยแล้วและกรมชลประทานได้วางแนวทางแก้ไขและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศต่างๆไว้แล้วครอบคลุมในทุกด้านพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆตามลำดับต่อไปซึ่งหากโครงการนี้สามารถเดินหน้าเกิดขึ้นได้ในอนาคตเขื่อนภูมิพลจะก้าวสู่60ปีและสู่ทศวรรษต่อๆไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมชลประทานรับภาพพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช2564เพื่อนำไปทอดถวายณวัดกาลยานมิตรวรมหาวิหารซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรมหาวิหารซึ่งตั้งอยู่ที่คลองบางกอกใหญ่ฝั่งใต้เขตธนบุรีกรุงเทพมหานครสร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2368โดยท่านเจ้าพระยานิกรบดินโตกาลยานมิตรสมุหนายกพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3พระราชทานนามว่าวัดกัลยาณมิตรและยังทรงพระกรุณาโปรดให้สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง 11.75 เมตรสูง15เมตรพร้อมพระวิหารหลวงหลังใหญ่เป็นที่ประดิษฐานภายหลังพระราชทานพระนามพระพุทธรูปว่าพระพุทธไตรรัตนนายกแต่ชาวจีนนิยมเรียกว่าซอปอฮุดกงหรือซัมปอกงการทอดภาพพระกฐินพระราชทานครั้งนี้นำมาซึ่งความปลื้มปิติแก่คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมชลประทานอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกันสืบสานประเพณีวิถีแบบชาวพุทธเพื่อเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ทุกฝ่ายพร้อมกับได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบเนื่องไปทั้งนี้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมถวายปัจจัยสมทบองค์ภาพพระกฐินทั้งสิ้น 5,34,000 บาทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และทำนุบำรุงศาสนกิจตามวัตถุประสงค์ของวัดต่อไปพระหลวงท่านทรงพระราชทานอ่างเก็บน้ำแม่มอนนะครับทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเนี่ยดีขึ้นมากเลยครับเมื่อก่อนจากที่ทำนาครั้งเดียวนะครับหลังจากมีอ่างเก็บน้ำแล้วเนี่ยได้ทำการเกษตรทั้งปีนะครับมีทั้งการทำพืชไร่พืชสวนนะครับทำให้ราษฎรเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมากเลยครับในหลวงจะสถิตอยู่ในใจของราษฎรทุกๆคนนะครับ